กับการรีวิวหูฟังจากทาง EGA นะครับก็คือหูฟัง EGA Thai Swan Gaming Headset นะซึ่งตัวนี้เป็นแบบ 7.1 Channel นะครับแล้วก็มีลำโพงขนาดถึง50มิลลิเมตรนะครับการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 นะครับแบบ GoPad แล้วก็หูฟังที่ตัวของครอบหูเนี่ยที่หนานุ่มพอสมควรนะครับน้ำหนักเบานะครับแค่330กรัมนะครับหรือว่า3ขีดนิดๆนั่นเองนะฮะแล้วก็รวมถึงการบิวอินไมโครโฟนที่มีไมโครโฟนแบบตัดเสียงรบกวนภายในตัวนะครับทำได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าการตัดเสียงเนี่ยโอ้โหเวลาเล่นเกมเนี่ยคิดว่าไม่มีเสียงพัดลมเลยทีเดียวถ้าคุณเปิดพัดลมหันมานะครับก็หูฟังชิ้นนี้นะครับเป็นแบบ 7.1 นะครับดังนั้นเวลาลงและการติดตั้งนะครับคุณต้องติดตั้งไดรเวอร์มันก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้อย่างดีนะฮะสีไฟ RGB นะครับ 16.8 ล้านสีสเปกตรัมจากทาง EGA นะครับซึ่งออกแบบมาให้เห็นไหมครับลวดลายสีสันสวยงามนะครับรวมถึงน้ำหนักที่เบาด้วยนะครับครอบหูแบบ perfect comfort นะครับก็คือแบบครอบได้เต็มพอดีนะฮะแล้วก็ยังนุ่มด้วยนะครับแล้วก็ตรงของไมค์เนี่ยเป็นแบบไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับมีไฟสีเขียวๆอยู่ตรงไมค์นะครับมีไฟสีเขียวๆอยู่ตรงไมค์นะครับ USB แบบ 2.0 GoPad นะฮะ USB 2.0 แบบ GoPad นะครับรวมถึงตัวนี้เลยนะครับปุ่มปรับเสียงด้านซ้ายนะครับปุ่มปรับเสียงด้านซ้ายนะครับสามารถปรับเสียงลดเสียงได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ยังเป็นสายหนังนะครับที่เขาให้มานะครับก็คือด้านบนของที่คาดหัวเนี่ยเขาใช้หนังในการทำนะฮะนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ที่คุณสามารถปรับแต่งเสียงได้ด้วยนะครับรวมถึงการออกแบบพันจุพันนะครับหรือว่ากล่องที่หรูหราไฮโซนะครับในราคาที่จับต้องได้โอเคครับส่วนนี้เป็นส่วนของไดรเวอร์นะฮะหลังจากที่เราดูในส่วนของตอนภายนอกกันแล้วนะครับก็โอเคเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับจะชื่อว่า EGA นะครับ zone.com/thai-head1 ตัวนี้นะแล้วก็เข้าไปตรงคำว่าซอฟต์แวร์นะครับ headset thai-head1 นะครับก็บันทึกไฟล์มานะครับพอบันทึกไฟล์เสร็จนะอันนี้ผมจะกดยกเลิกก่อนนะครับบันทึกไฟล์เสร็จนะครับเราจะได้ไฟล์ที่เขียนว่า EGA ขีดล่าง 7.1 audio นะครับขนาดประมาณ54เมกนะครับ 54.4 เมกแล้วก็คลิกขวานะครับ extract to ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการกดที่ folder นะครับแล้วก็คลิกที่ไฟล์ครับรอสักครู่นะครับแล้วก็ตอบ yes ครับพอตอบ yes เสร็จนะครับมันจะให้เลือกภาษานะครับก็กดเลือกภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็กด next นะครับแล้วมันจะติดตั้งโปรแกรมให้นะครับพอติดตั้งแล้วเสร็จนะครับมันจะให้ถอดปลั๊กนะครับ please re-plug the device นะครับคือถอดปลั๊กแล้วก็เสียบปลั๊กใหม่นะครับก็กดโอเคนะครับพอถอด USB ออกนะครับก็เสียบ USB ใหม่นะครับก็กดโอเคจากนั้นมันจะให้ restart เครื่องหนึ่งครั้งนะครับโอเคครับหลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ขวาล่างนะครับเลือก EGA 7.1 Audio App นะฮะขึ้นมาตัวของแอปเนี่ยจะมาคลิกนะครับตัวของแอปเนี่ยก็จะมีการปรับในส่วนของเสียงได้นะครับก็มีอยู่4โปรไฟล์นะครับที่เราสามารถกำหนดได้เองนะครับรวมถึงการเซฟได้ด้วยนะครับก็ถ้าจะให้มันแอคทีฟนะครับให้ต้องกดคำว่า EQ on นี่ก่อนนะครับหรือว่า 3D on ก่อนนะครับนี่ผมจะไม่กดนะครับก็ลองปรับดูนะเอฟเฟกต์นะครับจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆมากมายนะครับเช่นไม่มีเอฟเฟกต์ Theater Bathroom นะครับ Living Room แล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับไมค์นะครับก็จะมีส่วนของการปรับไมค์นะครับปรับไมค์ได้นะครับมิวได้นะครับแล้วก็ทำการบูท
ได้ด้วยนะครับบูสต์ก็คือทำให้ไมค์มันดังขึ้นนะครับเห็นว่าตัวนี้มันจะมีไมค์อยู่แค่ตัวนี้นะครับถ้าเราบูสต์เนี่ยมันก็จะดังขึ้นกว่าเดิมนะครับดังขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับตัวของ Virtual 7.1 นะครับก็คือการจำลองเสียง 7.1 Channel เนี่ยมันสามารถตั้งได้นะครับว่าจะเอาตามเข็มนาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกานะครับซึ่งเวลาถ้าคุณรีเซ็ตนะครับมันก็จะอยู่เซนเตอร์มันอยู่ตรงกลางนะครับสับอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็สามารถเลือกได้เองได้ด้วยนะครับปรับสับเอาไว้ตรงไหนนะครับเอาไว้ด้านหลังหรือเปล่าเอาไว้ด้านหน้านะครับก็สามารถปรับได้เองนะครับนี่คือมุมของเสียงนะครับว่าคุณจะเอาเสียงไว้ตรงไหนนะครับเล็บซ้ายไล่ขวาหรือว่าเอาตามทิศนะครับตามทิศก็ตรงนี้นะครับกดรีเซ็ตนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะฮะนั่นเองนะครับจะบอกว่านะครับในส่วนของหูฟังเนี่ยมันจะเสียงเบสนะครับใครอยากได้เสียงเบสหนักๆเนี่ยมันก็คิดว่าแบรนด์นี้ทำค่อนข้างที่จะออกมากลางๆนะครับไม่ได้โดดขึ้นไปเยอะนะครับเช่นความดังขึ้นไปเยอะมากเนี่ยคือเขาจะทำให้หูเราเนี่ยได้ใช้ประสิทธิภาพมากแต่ว่าไม่ทำใหหูหนวกนะครับเพราะว่ามันบางทีบางแบรนด์ที่ทำมาคือดังจริงๆนะครับดังจนกระทั่งเราไม่สามารถฟังอะไรอื่นได้เลยนะฮะ